ปัจจุบันสมัยเดือนมกราคมาตเสาที่ยี่สิบจัดไว้เป็นปัจจุบันนาวานยังศาสนายุการขององค์สมเด็จพระพิชิตมานอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีในยะท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดจดนับ กันด้วยปาการละชะนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสมาสัมบุทธ h o สาตินโนต,ตรยังมุตโตโมเจยังทันโตธรรมยังสันโตเสมอยังอัศัธโธอัศัตไปยังปฎินิพุตโตปดินิพพ์ไปยังสุดโธโสเถอยังพุทธ โทโพเทอยันตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปารินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว ขอโอกาสและขอถวายความเ,เคารพแด่คณะสงฆ์หม่ใหญ่พระเทดานุเทดาทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งขอความวัตนาผาสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดกับคณะสัทธายัดยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้มีใจใฝ่ในศีล เราข้ามแล้วจากทุก์ใหญ่ในไตรวัดจะช่วยสัตว์ให้ข้ามภัยในสังสารเราพ้นแล้วจากสิ่งลวงบ่วงแห่งมารจะแข็งขันให้สัตว์พ้นกลมายาเราฝึกหัดกายใจได้ดีแล้วจะแน่แน่วฝึกฝนคนอื่นหนาะ เราสงบแล้วจากกิเลสเหตุกามาจะมุ่งหน้าฝึกเวไนให้สงบตามเราหายใจได้คล่องไม่คล่องขัดจะให้สัตว์ได้เบาใจไม่ครั่นคลามจะสอนศาสตร์ให้ครบถ้วนกระบวนความช่วยสัตว์ข้ามโลกสามอย่างปลอดภัยเราสงบแล้วจากกิเลสเหตุแห่งทุก จะปลอบปลุกชนทุกยากจากหลับไหลอวิชาตันหามูลหนุนนำใจจงเหือดหายดับสิ้นไปจากใจชนเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่หมองเศร้าญาณของเราจึงรู้แจ้งทุกแห่งหนเพื่อขจัดกิเลสร้ายจากใจคนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นมนทินสาม เราตัดสรู้สัจจะอริยะเลิศสุดประเสริฐกว่าใครในโลกสามเพื่อให้สัตว์ทั่วทุกผู้ตรัสรู้ตามสมกับนามสัมพุทธพะพระคะวาตราบชีวิตลมหายใจชายคนนี้พร้อมยอมพีให้เป็นท่าพระศาสนาขอรับใช้ใต้เบื้องบาทพระศัสดา เพื่อบ่มกล้าปัญญาโพธิญาณขอแบกรับทุกใหญ่ในภายหน้าคราตัวข้ายังเที่ยวไปในสังสารเพื่อช่วยสัตว์ให้ก้าวข้ามความกันดานสู่นิพพานอันกเกษมเปรมปรีเออยาธุนโยมที่ กระผมเลือดเตมมาภาพได้ยกขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่เป็นเนคเขประบทในเบื้องต้นที่เป็นบาลีนั้นที่บอกว่าตินโนตะเรย์ยังเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยมุตโตโมเจยอยังเราหลุดพ้นแล้วจะให้บุคคลอื่นหลุดพ้นด้วยสุดท้ายเราปริ เราตัดสะรู้แล้วจะให้บุคคลอื่นตัดสรู้ด้วยนั่นคือปัณิธานหรืออุดมการของพระโพธิสัตว์ผู้นอนความหน้าอยู่บนเปลือกตมในครั้งนั้นซึ่งมีนามว่าสุเมธด,ดาบทซึ่งใน ในชาตินั้นเนี่ยท่านได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีข้าบ,บดีผู้ที่มีทรัพย์มากตามธรรมดาคนที่มีทรัพย์มากก็ต้องการที่จะได้ใช้สอยทรัพย์หรือว่ารักษาทรัพย์นั้นไว้ให้อยู่นานตราบเท่านานนะแต่ก่อนที่ท่านจะได้ ั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าหลังจากที่ปู่ย่าตายายของท่านลมหายตายจากแล้วทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายทั้งหมดก็ตกเป็นของพ่อของแม่ของสุเมศแล้วต่อมาเนี่ยพ่อแม่ของสุเมศเองก็ลมหายตายจากไป ทรัพส,สมบัติของปู่ย่าตายายก็ดีทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ก็ดีตกเป็นของสุมเมศแต่เพียงผู้เดียวคนรักษาทรัพย์คนเฝ้าทรัพย์ก็เลยนำเอาทรัพย์เหล่านั้นมากองไว้กองไว้แล้วให้สุมเมศมาดูว่านะนี่เป็นทรัพของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายล้มหายตายจากแล้ว ทรัพเหล่านี้ก็ตกเป็นของพ่อของแม่ของท่านบัดนี้พ่อแม่ของท่านก็ลมหายตายจากแล้วทรัพย์ทั้งหมดนี้ตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวโยมถ้าหากว่าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ของเราก็ดีของปูย่ย่าตายายเราก็ดีนะถ้าท่านเหล่านั้นลมหายใจจากแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของเราผู้เดียวเราดีใจไหมโยม ดีใจไหมโยมดีใจใช่ไหมโยมบางทีไม่ต้องรอให้ท่านตายเลยใช่ไหมโยมเราไปแย่งเอาต่างหากใช่ไหมเบียดเบียนเอาไปแย่งเอาอยากได้ทรัพย์สมบัติของท่านแต่สุมเมตหรือสุมเมทานเนี่ยหาเป็นเช่นนั้นไม่นะเห็นทรัพย์สมบัติกองใหญ่เหล่านั้นแล้วนี่เกิดความสลดใจเกิดความสลดใจอย่างไรเกิดความสลดใจว่า ปู่ย่าตายายหาทรัพย์มาช่วยชีวิตไม่ได้ทรัพย์ใดๆติดมือไปแม้แต่ชิ้นเดียวพ่อกับแม่ก็เช่นกันหามาตั้งตลอดชีวิตผลสุดท้ายก็ต้องจากทรัพย์เหล่านั้นไปน,นเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วสมเมธก็เลยคิดว่าจำเราจะต้องเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยน่นั่นก็คือให้คนใช้นี่ตีกรอง แล้วก็เป่าประกาศให้คนยาจกวันิพกเข็นใจทั้งหลายผู้ที่ขาดแคลนทรัพย์ไม่มีของจินของใช้ขอให้ท่านเหล่านั้นจงมุ่งหน้ามาทางนี้เราจะเอาทรัพย์นี้ออกแจกใจ่ายให้เป็นทานแจกจ่ายอยู่ถึงเจ็ดวันในทรัพย์นั้นยังไม่พร่องเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเรามามัวแจกจ่ายอยู่อย่างนี้สุดท้ายเราก็คงตายเปล่านะ ก็เลยให้คนอื่นเขาทำแทนดมนะตนเองตัดสินใจหนีออกไปบาเพ,พ็ญพศอยู่ในป่านะซึ่งการบาเพ,พ็ญพศอยู่ในป่านั้นก็ในขณะที่บาเพ,พ็ญพศอยู่นั้นก็ทำสมาธิได้ได้ฌาญแล้วก็มีฤทธิ์วันหนึ่งสุมเมรก็เลยเหาะไปหาะไปเหนือปลายไม้มองลงมาข้างล่างก็เห็นผู้คนทำตนนนหนทางกันจำนวนมากก็เลย ลงมาถามว่าพวกท่านทำอะไรกันน่ชาวบ้านเขาก็บอกว่านี่ท่านดาบดหรือวท่านไม่รู้หรือว่าพวกเรากำลังทำถนนเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าได้ยินแค่นั้นแหละได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะโอ้โหขนลุกขนพองเลยสุมเมศน,นะไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตที่เกิดมาคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย สุมเมธก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยให้ท่านนแบ่งที่ให้เราหน่อยได้ไหมเราก็ต้องการอยากจะแบ่งที่เพื่อจะทําถนนต้อนรับการมาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระพิสุสฆ์ด้วยชาวบ้านก็เห็นว่าสุมเมธนี่เป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ด้วยนะเขาก็เลยให้ที่ที่ มีโครนมีตมแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีโครนมีตมด้วยโยมถ้าหากเป็นเรายมเนะเราไปขอที่เขาเพื่อที่จะทำเขาให้ที่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันเต็มไปด้วยโครนด้วยตมเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยเราจะเอาไหมโยมเอาไม่โยมไม่เอาใช่ไหมโยมส่วนมากเราจะไม่เอาหรอกนะดีไม่ดีก็จะหาเอาที่ที่มันเป็นที่ ม่ใช่ที่ลุ่มที่ดอนใช่ไหมแต่สุมเมธไม่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยนะสุมเมธกับภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าเป็นโชคดีของเราหนอที่เราจะได้ทําถนนตรงนี้ให้มันราบเรียบเพื่อที่นะ่ที่มันลุ่มเนี่ยให้มันราบเรียบเพื่อต้อนรับการมาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระพิสุสงฆ์หมใหญ่นะ แต่ปรากฏว่าสุมเมตเนี่ยจริงๆแล้วนะสมเมตบอกว่าถ้าจะทําที่ตรงนั้นสําเร็จด,ด้วยฤทธิ์ก็ได้นะเพราะสมเมตเองก็มีฤทธิ์ด้วยนะแต่การทําอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นบรรมีเกยไม่เป็นบารมีนะสมเมตก็ใช้แรงกายของความเป็นหนุ่มเป็นชายนี่แหละนะขนดินมาถมนะถมปรากฏว่าพระยามจะถมให้ทันโยมแต่ไม่เสร็จ ถมแล้วยังไม่เสร็จถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าทีปังกรท่านจะเสด็จมานะที่ตรงนั้นยังไม่เสร็จเลยยังมีน้ำยังยังมีคโครนอยู่พูดง่ายยังเป็นคโครนอยู่นะทำยังไงที่นี่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหาใบไม้มาใช่ไหมโยมหรือหาท่อนไม้มาใช่ไหมแต่สุมเมธเนี่ยกลับไม่คิดอย่างนั้นสุมเมธเนี่ยกลับเอา กายของตนเองนี่ทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระพิสุสงเสด็จข้ามโยมนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาในใกล้กเท่าไหร่นี่สุเมเองยิ่งมีความปีติภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะและพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วเนี่ยแทนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จข้ามโยมพระพุทธเจ้ากลับ ทำการประทักศินเวียนรอบสามรอบเลยนะเวียนรอบสามรอบแล้วก็ทรงพิจารณาถึงนะความปรารถนาของสุมเมศนะว่าสุมเมศต,ตั้งความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งส,มสัมมาสมโพธิญยานก็คือตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจะสําเร็จหรือไม่หนอ โอ้ยทรงเล็งอนาคตาเล็งนาอนาคตังสยานไปโยมนะโน้นโยมนานเหลือเกินเลยกว่าจะได้สําเร็จเป็นพุทธเจ้าจนไปเจอโน่นชาติสุดท้ายโน่นที่ได้เกิดเป็นสิทธ,ธัตถนโน่นอะดูดิเนี่ยซึ่งก่อนที่จะไปถึงสิทธ,ธิฐานนั่นเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานมากสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากับหรือแสนกับคิดดูดิเนี่ยนะ แล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าดาบวดผู้นอนความหน้าอยู่บนเปลือกตมนี้จะได้จัดสรุนจัลสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้ามีนามว่าโคดมคิดดูเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการอุบัติเกิดขึ้นของพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายเลยต้องอาศัยการสั่งสมการสร้างบรารมีเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะโดยเหตุนี้เนี่ยไอ้ที่พวกเราเองทีนี้ ได้มารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะก็เพราะเราเองเนี่ยต้องการปรารถนาที่จะจะ,จะได้ยินได้ฟังธรรมนะปรารถนาท่จจะ,จะ,จะได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะ,สะแสวงซึ่งบุญทั้งหลายมีการสั่งสมนะมีการให้ทานมีการสมาทานศีลการรักษาศีลตลอดจนการภาวนาที่สําคัญที่สุดก็คือ มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมนี่เนี่ยจะทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในสัจจะในความจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศได้ทรงตัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นยิโยมท่านสาธุชนนะฮะเราเองเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่เราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็มีพุทธศาสนาเนี่ย เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องนําไปนะแล้วทําอย่างไรทีนี้เนี่ยเมื่อเราพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยโยมนะที่เราจะต้องรู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรประโยชน์ในพุทธศาสนาในมีอะไรบ้างนะเราก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงวางประโยชน์ในพุทธศาสนาไว้นั่นสามอย่างโยมหนึ่งประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาตินี้จะต้อง อทำอย่างไรนะี่ยขยันหาทรัพย์รู้จักรักษาคนใดต้องการประโยชน์ในชาติหน้าความสุขในชาติหน้านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีศีลอันนี้คือประโยชน์ในชาติหน้า สุดท้ายเป็นผู้ที่มีปัญญาโยมอ,อันนี้คือประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์ในชาติหน้านะประโยชน์สองอย่างนี้นะประโยชน์สองอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องอุบัติเกิดขึ้นโยมแต่เขาก็มีการประพฤติปฏิบัติการทํากันอยู่แล้วประโยชน์ชาตินี้ก็ดีประโยชน์นชาติหน้าก็ดีจะไม่ว่างเว้นจากโลกนี้เลยนะ มีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วโยมแต่ประโยชน์อย่างยิ่งนี่สิประโยชน์อันสุดท้ายประโยชน์อย่างยิ่งปรมัตถประโยชน์นิยมอันนี้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายจะไม่รู้เลยว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่จะนําสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกพ้นจากโทษจากภัยในสังสารวัตรอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบหาจุดจบไม่เจอนะจะไม่มีใครรู้เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติเกิดขึ้นต้องอาศัยการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะนั่นก็คือปรมัตถประโยชน์หรือประโยชน์สูงสุดอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกนะโดยเหตุนี้เองเนะ การที่เราจะได้ประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเราจะต้องทอดศรัทธามีศรัทธาศรัทธานั่นแหละนะจะต้องเกิดขึ้นเสียก่อนทุกวันนี้บางทีเห็นเหลือกเกินเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นความงมงายถ้าเป็นศรัทธาแล้วจิตใจมันจะเลื่อมใส อย่าลืมว่าศรัทธาในพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เจออะไรก็ศรัทธาไปหมดไม่ใช่นะ่นะศรัทธาในพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นไปกับบุญเท่านั้นอยอเป็นไปกับบุญเท่านั้นนะท่านถึงบอกว่าเฮ้าสิไปเมืองฝ้าเอาศรัทธาเป็นเพื่อนเฮือนสิยังฝังแน่นหลดแมนเสาคนเฮานี่เอาศรัทธาเป็นครูศึกษาดูไหแจงเห็นแล้วจังเสือทม บุญและกรรมสิได้สัทธาใหญ่นำผ้าเฮ้าจึงมาบำเพ็ญเหตุเป็นเห็นแจงขาดสัทธาสุนแห่งทำอันใดกับบอ่อเสือเสียมักผลเป้าถิ่มพ่อปันฝ่าแหลบหายสัทธาเป็นดังาหหัวหน้าผ้าเฮ้ากระทำชอบระบอบใดบอ่อแจงเห็นแล้วยาเสือตามยิ่งและใช้สีได้ขามโอขะไหญ่ายายสมุดหลวง ดวงศรัทธาเป็นเหื่อจังบ่เสียสินค้าศรัทธานั่นปันเป็นประเภทสีศรัทธาในพุทธศาสนามีอยู่สี่อย่างไผ่ำดีก็ไดไปจ่อยหลดบ่คข่าคันศรัทธาเห้าเสื่อมคือกันกับเมื่อหัวพอออกไม่ออกเอ้ยคนหัวกับคนทายตายจ่อยเคืองทะเลศรัทธาเป็นดังมีดเป้ คือศรัทธาที่ขาดปัญญาท่านเลยเปรียบสเสมือนมีดที่มันไม่มีคมนะมีดมันเข้าสนิมมันไม่มีคมศรัทธาเป็นดังมีดเป้วิปยุจยุตเสียยานสัมปยุตเหมือนเกลือบอ่อจืดจางลงใดสาธุในายโยมเดี๋ยวมันสิหลับเบิดเนี่มิดซิลีเยเวนอนเนีย่ยนะเอานะ ใครยังมีชีวิตอยู่ยมยกมือสูงๆยมใครใกล้ตายเอามือลงแมนบดเลยบัดเนี่ยนะผู้ขาว่าในท่านพระครูเอ้ยพระครูอดมไปเสียวไปจังไข้าไปได้เนี่ยนะอ้าวน,ะ,นะไหนๆก็ใกล้ทั้งนั้นแหละไอ้คนเทศก็ใกล้เหมือนกันยมนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยไหนๆก็ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะ พบคำสอนอันเป็นสุดยอดของคำสอนเป็นศาสตร์ที่ยิ่งกว่าศาสตร์ทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นโยมไอ้ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้คิดเอาเองกล่าวเอาเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆงโยมนะ่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นคำสอนที่เป็นสุดยอดของคำสอนนะ่ะเป็นศาสตร์ที่ยิ่งกว่าศาสตร์ก็เพราะว่าคำสอนอื่นศาสตร์อื่นที่ชาวโลกเขาเรียนอยู่ก็ดี ลัทธิอื่นที่เขาสอนกันอยู่ก็ดีเนี่ยคำสอนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีคำสอนใดที่ทำให้กิเลสในใจมันหมดเลยนะโยมไม่มีคำสอนใดที่เราดูแล้วนี่ยทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสในใจของเราเนี่ยมันถูกละถูกทำลายไปไม่มีนะโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ ความรู้ทางโลกเรียนแล้วจึงเป็นความรู้ที่เรียนไปเพื่อประกอบเพื่อการดินดน้นดนการแสวงหาเพื่อได้มาโยมเพื่อได้มาเพื่อความติดความคล้องบางทีท่านก็เรียกว่าการศึกษาที่เป็นไปเพื่อทุกข์ทำไมท่านถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันเป็นการศึกษาที่เป็นไปนกับการเกิดเป็นไปนกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่าลืมนะสังสารวัตนิยาวนานเหลือเกินโยม หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบหาจุดจบไม่เจอนะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แล้วเราจะเกิดอีกกี่ชาติเราก็ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ตราบใดเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะท่านบอกว่าการเกิดของปุถุชนเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะสิ้นสุดจบสิ้นลงเมื่อใด นะีไม่เหมือนพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เองเนี่ยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่โยมนะคำสอนที่เป็นส่วนที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นั่นเน่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนอันเป็นไปเพื่อที่จะนําให้หลุดพน้นหรือเราไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติ ในธรรมอันเป็นส่วนที่เป็นไปเพื่อน,นำออกแล้วเนี่ยพบพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่พบเนะยพบพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่พบโยมเนี่ยเพราะสังสารวัตรนิหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบหาจ,จุดจบไม่เจอดังกล่าวบัณฑิตนักปราชญ์คนโบราณอีสานท่านจึงผูกเป็นภาษิท์อีสานไว้พี่น้องทางการจะจะนบ,บดีฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นาะนีน่เนาะพี่น้องทางสุพรรณ มีโอกาสว่าจะไปเยี่ยมสุพรรณอยู่เนี่ยนะนะส่วนพี่น้องทางภาคอีสานก็คงจะฟังรู้เรื่องอยู่หรอกนะก็คงไม่ต้องแปลนะท่านบอกว่าสงสารน,นี่มันแปลป่วนปิ่นปอกสังสารวัตรนี่นะสงสารน,นี่มันแปลป่วนปิ่นปอกก็คือมันกลับกรอกไปกลับกรอกมานะมีผู้บอกบันแหงให้สร้างสมบัดาแถมเป็นยังสันบอกเป็น จึงได้เกิดเดือดห้อนไฟลวกล่ามเผาไผู่มีตาใจจึงซองหวนเห็นแจงไฟภายนอกมันเผาเราเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไฟภายในคือกิเลสท,ที่อยู่ในใจมันกลุ้มลมเผาเราอยู่ตลอดเวลาเราเคยเห็นโทษของมันหรือเปล่าจึงได้เกิดเดือดห้อนไฟลวกล่ามเผา ไผผูวมีตาใจจึงส่องหวนเห็นแจงใจเอ้ยใจเจ้าจงสาสงหลางหัวใจให้ขาวพองสะถอนใจเอ้ยใจบ่ลางเองเจ้าไผสีหลางให้ซอยใจเจ้าเด้เจ้าสีข้องค่อยถากายญ้าสีลางสวยอย่าข้องถอนกายนั่นมันบริจักกิเลสเรื่องสีถูหลางบนจังดกายนั่นมีตะโกกาแหง้งแม่งวั่นตอมนอนสีบุญ บัดหาใจจากแล้วกายนั่นสีเนา่าบัดหาใจจากแล้วไกยนั่นสีเน,น,น่าเน่านุ่มบัดหาใจจากแล้วไกยนั่นสีเน,น่านุ่มชาตินี้ทำบุญส,สั่งสังหัวใจให้ถ้วนทียาได้เอาขาดหน่อยม่อขูดเกา่าเก่าใด้กับบองงามมึอนี่พากกันขาดจักเถื่อนแล้วมึอนี้ ขาดหน่อยมาขาดหัวเจ้าของนั่นะหละญาด้เอาขาดหน่อยมากุดเกาเกได้กระบองงามชาตินี่ทัางบนสังสังหัวใจล่างกิเลสดีได้ขั้นกิเลสบ่เกียงสิเวียนมวยกระดูกเผาอยู่นี่แล้วองค์บุตรเจ้าเทศนาสอนโลกหวังให้ลากิเลสถิ่มว่างไว้บ่ได้เหลือจึงจึง,งได้ย่อกระเสริมพลพ้อยพ่ายพลโศก ขามโลกเขานิพพานพุนจังยูเย็นสาธุในโยมนะมาความสุดท้ายในนะทียาหนะ้ามโลกเขานิพพานพุนจังอยู่เย็นสัญญาว่ามักวมสุดท้ายแล้วโยมนะนะอยากจะถามโยมนิดหนึ่งว่าเราพากันนับถือพุทธศาสนามาเนี่ยอาตมาว่า บางคนก็นับถือพุทธศาสนาแค่ตัวหนังสือหรือสมณโโครัวหรือตัวหนังสือแต่บางคนนับถือพุทธศาสนาด้วยจิตวิญญาณด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมก็เลยอยากจะถามโยมเหมือนกันโยมโยมเราทราบใช่ไหมยโยมเรารู้ใช่ไหมยโยมว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องตายเขาหูเมนบ่โ,โ,โมยมหูว่าเจ้ของเกิดมาจะต้องตายเมนบ่ ถามคืดหอดความตายดูบ่ระวังคืดหอดความตายก็คืดอยากได้นั่นอยากได้นี่อันไดหลายก็ากันคืดอยากได้หลายกวัวแมนบ่ตื่นขึ้นลืมตาก็ลืมตัวแมนบอยมแลนตํานั่นแลนตํานี่แมนบ่แล้ววันนี้คืดบโยมว่าจะของตายแล้วจาของสิไดเกิดบ่ใส่ผู้ใดค้ดว่าจะของตายแล้วสิไดเกิดเนี่ยยกมือก็นหน่อยยมยกมือสูงๆตายแล้วสิไดเกิดโอ้เอามือลงโยมนะ ใส่ผู้ใดเกิดว่าจะของตายแล้วบ่้ด้เกิดโยมยกมือสูงๆตายแล้วบ่้ด้เกิดปาดเอามือลงโยมน่ใส่ผู้ใดบริ่จักเลยว่าผู้ขาตายแล้วจักสิได้เกิดแล้วบ่้ด้เกิดผู้ขาบริจักเลยยกมือสูงๆบ้ดนนี้นี่มนท่านพระครูดมเอาไปเผาได้แล้วครับ <S 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 ตายแล้วโยมเอ๋ยนี่เป็นชาวพุทธแสดงว่าเป็นยังไม่ใช่พุทธจริงโยมเนี่ย ้าพุทธจริงเนี่ยนะโยมต้องรู้ต้องเข้าใจว่าตัวเองตายแล้วจะได้เกิดหรือเปล่านะนี่ยังไม่ใช่พุทธแท้โยมนะพุทธแท้เนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยไอปัญญาที่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ดีเราก็ดีตายแล้วจะได้เกิดหรือเปล่าเอานะโยมนะคงจะอาตมาก็คงจะเอามะม่วงมาขายอีกนะพี่มัมงเ,เอามะม่วงมาขายอย่มางมะม่วงสุกโยมอ่นะ มีมะม่วงสุกอยู่สองลูกนี่เรากินเนื้อมันเสร็จแล้วเหลือเฉพาะเม็ดของมันโยมเราเลยเอาเม็ดมะม่วงเม็ดนั้นไปปลูกลงดินรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยเกิดไหมโยมเกิดไหมโยมเกิดเอานะเกิดนะอีกมะม่วงอีกลูกหนึ่งโยมมะม่วงสุกเหมือนกันโยมเรากินเนื้อมันเสร็จแล้วเหลือเฉพาะเม็ดของมันเราเลยเอาเม็ดมะม่วงนั้นไปต้มหรือไปคั่วไฟ เสร็จแล้วเอาไปปลูกลงดินรดน้ำทวนดินใส่ปุ๋ยไม่หนำใจโยมนิมนพระมาเก,ก้าวัดสวดชย,ยันโตให้มันด้วยเกิดไมโยมเกิดไมโยมบัดบักมวงพวกเจ้าก็รู้วหน้ยเดมันเกิดหนนวยเดมันบ่เกิดนะไอชีวิตของตนเองแท้ๆเนี่ยนะตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้นี่น่าสงสารนะนี่นะ เรารู้ว่ามะม่วงเม็ดนั้นเกิดมะม่วงเม็ดนี้ไม่เกิดยังไม่ประเสริฐเท่ากับเรารู้ว่าตนเองตายแล้วจะต้องเกิดหรือเปล่าตายแล้วจะต้องเกิดหรือเปล่าเอานะมะม่วงเม็ดแรกที่มันเกิดทําไมมันถึงเกิดโยมโม,มันยังมีเชือ้อโยม,โมพ่อว่ามันยังมีเชือ้อมันยังมีเชื้อความเกิดหลงเหลืออยู่มะม่วงลูกที่สองนั่นเนะีนะ่ยเชื้อความเกิดที่อยู่ในเมน็ดมะม่วงนั้นมันตายแล้วโยม มันตายแล้วมันถูกฆ่าถูกทำลายตายแล้วแล้วถามว่าแล้วเชื้อความเกิดที่อยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายตายหรือ,อยังโยมตายหรือ,อย,ย,ยังโยมยังเชื้อความเกิดในใจเราคืออะไรคือกิเลสคือกิเลสอย่าลืมนะโยมนะสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความเกิดอยู่เพราะมีกิเลสหลงเหลืออยู่นะเพราะมีกิเลสหลงเหลืออยู่ โดยเหตุนี้แหละเนี่ยเราจึงจำเป็นจำเป็นอย่างไรนะจำเป็นว่าจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะกิเลสเนี่ยกิเลสมันมีมากมายกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดร้อยแปดมันเยอะเกินไปโยมนะย่อลงไปอีกก็ได้ย่อลงเหลือกิเลสสามก็ได้อย่าลืมนะโยมนะในศาสตร์อื่นจะไม่มีใครเอาความจริงเหล่านี้มาพูดให้เราฟังเลยนะ เราเรียนวิชาทางโลกมากมายจบปริญญาสองใบสามใบจบด็อกเตอร์แต่เราก็ยังไม่รู้ความจริงเหล่านี้เลยถ้าไม่อาศัยการได้ยินได้ฟังทมคาสอนพระเ,เจ้าเราจะไม่รู้ได้ซ้ําไปว่ากิเลสมันเป็นอย่างไรหน้าตาของกิเลสเป็นอย่างไดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากิเลสและที่สําคัญที่สุดไอ้กิเลสตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้เรามีการทําบุญทาบาป เนะเขาเรียกว่าเพราะมีกิเลสกิเลสจึงเ,เป็นเหตุให้เรากระทากรรมไอ้ทำกรรมตัวนั้นก็คือทําบุญทําบาปเมื่อมีการทํากรรมผลของกรรมมันก็มีผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากโยมเวลาเราไปงานศพเราเห็นพระท่านสวดใช่ไหมโย,ยมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาใช่ไหมไอ้ทำที่เป็นกุศลมีอยู่ทำที่เป็นอกุศลมีอยู่และทำที่ ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลมีอยู่ก็คือวิปากาธรรม,มานั่นแหละเห็นไหมวิบากนั่นแหละแต่พระท่านไม่ได้แปลให้เราฟังนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิเลสเอาถามนิดหนึ่งกิเลสในใจเรามีอะไรบ้างตัวใหญ่ๆสามตัวหนึ่งหนึ่งโลภะความโลภในใจเรามีไหมโยมมีมานานหรือ,อยังโยมใครสอนให้เราโลภโยมมีคนสอนไหม ไม่มีใครสอนมันโลภเองแมนบอกเห็นไหมโยมแล้วโยมรู้ไหมโยมว่าไอ้ความโลภเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในจิตใ,ในใจของเราเนี่ยหรือการกระทําใดๆก็ตามที่เป็นไปกับความโลภเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเรากําลังจองตัว๋วจองตั๋วไปไหนโยมจองตั๋วไปเกิดเป็นเปรตโยมพ่อไม่ใช่เป็นนรกนะจองตั๋วไปเกิดเป็นเปรตจองเหตุที่ไปเกิดในอบายภูมิเห็นไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความโลภถ้ามันสัตวไปเกิดมันจะนําไปเกิดเป็นเปรตถ,ถ้าไม่เกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายโยอย่าประมาทนะถึงบอกเนว่าวิชานี้นี่ไม่มีใครสอนเรานะถ้าไม่อาศัยพทธเจ้าแล้วนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทุกวันเนี่ยดำเนินชีวิตที่เป็นไปเนะี่ยเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสที่มันลากจูงไปอยู่เรื่อยเลยโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ ความโลภเกิดขึ้นครั้งใดขอให้รู้ไว้เลยว่าเรากําลังจองตัว๋วไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ก็เป็นอสุรกายนอกจากความโลภเรามีอะไรอีกมีอะไรอีกความโกรธอ่าความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันจะไปไหนโยมถ้ามันนําเกิดนโยมนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะซัดไปเกิดในนรกโยมไม่อยากไปก็ต้องไปเห็นไหม ไม่อยากไปก็ต้องไปทีนี้การที่สัตว์ทั้งหลายมีความโลภการที่สัตว์ทั้งหลายมีความโกรธเพราะสัตว์เหล่านั้นมีมีความหลงโยมนะเพราะสัตว์เหล่านั้นมีความหลงนะไอ้ความหลงมันนําไปเกิดที่ไหนทีเนี้ยความหลงมันจะสัตวไปเกิดเป็นสัตว์เยือดฉา,านโยมนานๆทีเนี่ยถึงจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อย่าลืมนะอบายภูมิสีเนี่ยท่านบอกว่าบ้านเก่าของเราบ้านเก่าของใครบ้านเก่าสําหรับบุคคลที่เป็นปุถุชนแวะเวียนไปมาบ่อยมากโยมนะแม้เราชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เถอะนะอย่าคิดว่าตัวเองตายจากนี้ไปแล้วตัวเองจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอันนั้นคิดเอาอย่างนั้นคิดได้โยมนะแต่ความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าก่อนที่เราจะตายนี่น่ะมันจะมีสิ่งที่เราทําไว้นี่เนี่มันจะมาปรากฏกับคนที่ใกล้จะตายท่านเรียกว่านิมิตจะมีนิมิตมาปรากฏนิมิตที่ปรากฏคืออะไรเนี่ยหนึ่งกรรม,มอารมณ์นะสองกรรม,มอารมณ์คือหนึ่งกรรม,มอารมณ์กรรม,มอารมณ์อะไรคืออะไรคนที่ใกล้จะตายจะเห็นเหมือนตัวเองกําลังทําบุญหรือทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ถ้ากรรมอารมณ์ฝ่ายดีก็เหมือนเห็นตัวเองกําล hmm. um, ังทําบุญอยู่โยมนะเหมือนตัวเองกําลังทําบุญอยู่ถ้ากรรมมอารมณ์ฝ่ายบาปมันก็เห็นเมื่าตัวเองกําลังทําบาปกับบาปกรรมอยู่นะทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วถ้าหากว่าขาดใจไปไหนทีเนี้ยถ้ากรรมอารมณ์ฝ่ายดีนะเกิดขึ้นนะเห็นตัวเองกําลังทําบุญอยู่ขาดใจตอนนั้นมันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาโยมนะ เกิดเป็นนุกเกิดเป็นเทวดาอย่างเรากำลังให้ทานอย่างเงี้ยเหมือนตัวเองกําลังทําทานอยู่อย่างเงี้ยขาดใจตอนนั้นก็ไปเกิดเป็นนุ์เกิดเป็นเทวดานะแต่ถ้าหากว่าบาปมันก็นําไปเกิดในอบายภูมิตามอํานาจของกรรมที่ทําไว้นะแล้วทีนี้ถ้ากรรมนะบุคคลที่ใกล้จะตายจะเห็นอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ในการทําบุญทําบาปเขาเรียกว่า นะกรรมไม่ิมิตอารมณ์น่ะคืออุปกรณ์ในการทําบุญทําบาปนะถ้าสมมุติว่าคนใกล้จะตายเห็นอุปกรณ์ที่ตนเองเคยใช้ทําบุญจิตใจมันก็เช่มชื่นผ่องใสแต่ถ้าหากขณะใดที่เห็นอุปกรณ์ในการทําบาปแล้วเนี่ยโยมเออจิตใจจะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้คนใกล้จะตายเนี่ยจะต้องช่วยเขาให้เป็นนะต้องให้อารมณ์คนก่อนตายให้เป็นนะ นะต้องให้อารมณ์คนก่อนตายให้เป็นไอ้สิ่งที่พูดในฟังนี่มันเกิดกับเราแน่นอนยมเกิดกับเราแน่นอนนะทีนี้ถ้าหากว่ากรรมมณิมิตอารมณ์ไม่ทรงถ้าหากว่ากรรมมอารมณ์ไม่ทรงคือบุญบาปที่ตัวเองทําไว้ไม่ปาปรากฏกับเราใกล้จะตายถ้าหากว่าอุปกรณ์ในการทําบุญทําบาปไม่มาปรากฏแต่อะไรจะมาปรากฏทีนี้อันสุดท้ายต้องมาปรากฏแน่นอน กับสัตว์ผู้ที่ยังมีการเกิดลงเหลืออยู่นั่นก็คือคตินิมิตอารมณ์โยมผู้ที่ใกล้จะตายนั่นจะเห็นที่ที่ตนเองจะไปเกิดพบภูมิที่ตนเองจะต้องไปอุบัติเกิดขึ้นโดยเหตุน,นี้นี่บางคนใกล้จะตายนี่พอเห็นพบภูมิอย่างนั้นเราจึงกลัวโยมนะดิ้นทุรนทุรายเลยรับไม่ได้เลยเพราะอะไรมันเป็นพบภูมิที่น่ากลัวโยม นะเห็นสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นน่ากลัวหรือเห็นว่าภูมินั้นเนี่ยมันเป็นภูมิที่น่ากลัวมากนะด้วยอํานาจของคตินิมิตคือที่ที่จะไปเกิดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดนะ้ยโยมนะอย่าประมาทนะนะอา้าวทีนี้ต่อมาทําอย่างไรทีเนี่ยเนะี่ยทาอย่างไรเราถึงจะพ้นเนะี่ยทำอย่างไรเนาะถึงจะปิดประตูบายได้ไม่มีวิธีอื่นโยมนะ ถ้าหากเราต้องการที่จะปิดประตูบายได้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะีศึกษาความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ที่มีอยู่กับที่ตัวเราเองเนี่ยให้เข้าใจเนะี่เมื่อสักครู่เนี่ยอตาตมาบอกแล้วว่าไอเรารู้ว่ามะม่วงมันเนะีเม็ดนั้นเกิดเม็ดนั้นไม่เกิดยังไม่ประเสริฐเท่ากับเรารู้ว่าตัวเองตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าใช่ไหม ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคติของเรานี่ไม่แน่นอนนะคติที่ของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี่โดยเหตุนี้เนี่ยเราจึงจะต้องจําเป็นจะต้องมาทําการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเข้าใจอะไรต่มาอยากจะฝากไว้ห้องเรียนหกห้องโยมห้องเรียนหกห้อง ห้องเรียนหกห้องที่ไหนบ้างห้องเรียนห้องแรกคือห้องเรียนทางตาฟังให้ดีนะโยมนะนะเพราะว่าไอ้ที่พูดห้องเรียนหกห้องเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมาฐานเรื่องของการปฏิบัติเราอาจจะเคยให้ทานมามากอาจจะเคยรักษาศีลมากแต่ถ้าหากเรายังไม่เคยได้ภาวนาเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของวิปัสสนาภาวนาหรือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานถ้าไม่เกิดขึ้นในขันธสันดานของเราแน้วนะนะเราก็เชื่อว่า พบพุทธศาสนาก็เหมือนกับยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เลยนะเพราะฉะนั้นนี่ห้องเรียนหกห้องคืออะไรห้องเรียนห้องแรกคือทางตาทุกคนมีทางตามีอุปกรณ์การเรียนอยู่อย่างเดียวโยมเหลือเวลาอีกสี่นาทีจะหมดเวลาแล้วนี่ทางตามีอุปกรณ์การเรียนอยู่อย่างเดียวฟังให้ดีนะโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ยากนะนะแล้วโอกาสที่จะพบกันอีกก็ยากโยมนะ นะอุปกรณ์การเรียนของจริงทางตามีอยู่อย่างเดียวคือสีโยมนะอะไรเป็นตัวทาหน้าที่เรียนจิตทําหน้าที่เรียนจิตมาเรียนรู้ทางตาคือสีจิตเป็นตัวรู้นะทางหูอุปกรณ์การเรียนก็มีอยู่อย่างเดียวคือเสียงโยมนะทางจมูกอุปกรณ์การเรียนก็คือกลิ่น นะจิตเป็นตัวเรียนรู้นะทางลิ้นอุปกรณ์การเรียนก็คือรถทางกายอุปกรณ์การเรียนก็คือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งห้าทางนี้นะโยมนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นครั้งใดเป็นของจริงทุกครั้งเลยโยมเป็นของที่มีอยู่จริงเป็นจริงทุกครั้งเลยนะ แล้วเกิดขึ้นครั้งใดเป็นปัจจุบันเท่านั้นโยมเป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตไม่ได้เป็นได้แค่การเดียวคือปัจจุบันนาการเท่านั้นนะแล้วทีนี้ที่บอกว่าอรู้ของจริงเนี่ยมันรู้ยังไงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยความเป็นหนึ่งท่านบอกว่าหาความเป็นเราไม่ได้หาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายไม่มีสีก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายจิตที่มารู้สี ก็หาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้นะกลิ่นเสียงนะก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายจิตที่มารู้เสียงก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะกลิ่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตที่มารู้กลิ่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์รถก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะจิตที่มารู้รถก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ แม้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งก็หาความเป็นเราไม่ได้หาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายไม่มีการรู้อย่างนี้แหละโยมนะการรู้อย่างนี้แหละรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงเป็นการทําลายความเม้นผิดว่าเป็นเราอย่แล้วการเข้าไปรู้ความจริงว่าทําลายความมผิดว่าเป็นเรานะบุคคลคนนั้นเนี่ยเหมือนกับถูกประทับตาปึ้งอะไรบอกว่าบุคคลคนนี้รู้ความจริงเหล่านี้แล้ว นั่นก็คือข้อปฏิบัติที่จะปิดประตูอบายโยมนะจริงอยู่บุญทุกอย่างถ้าหากบุญมันส่งมันปิดประตูอบายทุกอย่างนั่นแหละแต่บุญที่มันปิดประตูอบายแนย่นอนเลยคือคืนนีนะ้การเข้าไปทําลายความเห็นผิดว่าเป็นเราตัวเนี้นะทีนี้มาดูทางใจโยมเถอะเนี่ยทางใจเนี่ยทางใจเนี่ยมันมีทั้งของจริงทั้งของปลอม ในขณะเดียวกันทางตาหูจมูกลิ้นกายมีเฉพาะของจริงเท่านั้นนะไม่มีของปลอมนะทางใจเนี่ยมันมีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมนะแล้วมันเกิดได้อดีตมันก็เกิดได้ปัจจุบันก็เกิดได้อนาคตมันก็เกิดได้โยมเสียดายเหลือเกินว่าของจริงทางใจคืออะไรของปลอมทางใจคืออะไรมดเวลาพอดีโยมบันดนี้เนาะ นะเสียดายก็เลยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ตามไปที่วัดหนองมงนนนะจะยกกุฏิให้คนละหนึ่งหลังอ,อยู่คนเดียวกินคนเดียวตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ท่านทุดงมาก็พากันเข้ากรรมาฐานอยู่นี่วันนี้นะแล้วก็มีโยมก็มาเข้ากรรมาฐานอยู่ที่นั่นนะอยู่คนเดียวกินคนเดียวหนังสือไม่ได้อ่านโทรศัพท์ไม่ได้ใช้นะมีหน้าที่อย่างเดียวมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็มีอาหารส่งเขามีอาหารส่งอนโยมนะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเราท่านทั้งหลายว่านะเรียนรู้ยิ่งยากแท้แก่นธรรมศึกษาเพื่อจดจำพอได้เล่าเรียนเพียรขัดเกลายากยิ่งจริงนาะสัจธรรมนิสัยยากแท้อย่างถึงสัจธรรมมีอยู่ทั่วมากมายตาหูจมูกลิ้นใจกายไปรู้เสาะแสวงแสงทำอยู่ภายนอกกายใจตนไม่รู้ยากแท้จักเห็น สัจธรรมมีอยู่ที่ใจกายเคยรู้เขาบ้างไหมสิ่งนี้แข่งกันเรียนสูงส่งทางโลกโลภโกรธหลงไม่รู้เสื่อมสิ้นทางธรรมสาธุตะแม่์ละเอาละเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบก่อนที่จะจาเขาอยากจะฝากเนะเรื่องของการสร้างบาร,รมีเอากายาวาณาคืบที่เรามีอยู่เนี่ย พร้อมกับใจครองเนี่ยบอกกับตนเองว่าเอาละที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีความคิดอย่างนี้แต่ตั้งแต่นี้ไปว่าการกระทำใดๆที่เป็นไปทางกายทางวาจาทางใจนะเราจะเอาการกระทําเหล่านั้นเป็นไปบารมีทำไมสร้างบาร,รมีเพื่อหนีจากภัยคือการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหนีจากภัยคือการปิดประตูอบายนั่นเอง อาเากเช่นอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านได้ได้สร้างไว้ท่านได้ทําไว้เป็นแบบอย่างกับเราเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวเป็นบทกลอนในเบื้องต้นว่าเราข้ามแล้วจากทุกใหญ่ในไตรวัตรจะช่วยสัตว์ให้ข้ามภัยในสังสารเราพ้นแล้วจากสิ่งลวงบ่วงแห่งมารจะแข็งขันให้สัตว์พ้นกลมายยาเราฝึกหัดกายใจได้